ตามช่วงที่2ของที่นี่ไทย PBS ค่ะทั้งถูกตั้งคำถามถูกพูดถึงถูกวิพากษ์วิจารณ์กันหลากหลายแง่มุมนะคะสำหรับผลการตัดสินในคดีที่เรียกกันว่าคดีอากงเมื่อ23พฤศจิกายนที่ผ่านมาหลังจากถูกตัดสินจำคุก20ปีในข้อหาหมิ่นสถาบันค่ะวันนี้มีอีกหนึ่งเสียงที่สะท้อนออกมานะคะเป็นเสียงสำคัญจากโฆษกศาลยุติธรรมค่ะคุณสิทธิศักดิ์วณชกิจโฆษกศาลยุติธรรมระบุในบทวิเคราะห์ที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะคะว่าคดีอากงเป็นคดีที่ทุกอาชีพให้ความสนใจเหมือนกระแสน้ำไหลบ่ามาท่วมศาลอย่างเช่นน้ำท่วมที่เกิดขึ้นค่ะสืบเนื่องจากคำอ่านคำพิพากษาศาลอาญาคดีหมายเลขดำที่อ.311/2554ระหว่างพนักงานอัยการโจทนายอัมพลตั้งนพคุณจำเลยอายุ61ปีข้อหาหมิ่นประมาทดูหมิ่นแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ.2550เรื่องนี้มีทั้งคนไทยและคนต่างชาติตั้งคำถามต่อกระบวนการยุติธรรมไทยโดยมี5ประเด็นหลักๆก็คือ 1. อากงไม่ได้กระทำผิดเหตุใดศาลจึงพิพากษาลงโทษจำคุก 2. ศาลลงโทษจำคุก20ปีเป็นโทษที่หนักเกินไป3. อากงอายุมากแล้วควรได้รับการลดโทษปล่อยตัวไปหรือได้รับการประกันตัว 4. ศาลไทยไม่มีมาตรฐานสากลควรรับรองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคล 5. ควรยกเลิกความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และความผิดว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายคอมพิวเตอร์เรื่องนี้นะคะทางโฆษกศาลยุติธรรมระบุว่าประเด็นแรกที่ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าอากงหรือจำเลยมีความผิดแต่ถ้าจำเลยไม่เห็นด้วยก็ใช้สิทธิ์อุทธรณ์ได้ตามกฎหมายในอดีตมีคดีที่ศาลสูงเห็นต่างจากศาลชั้นต้นพิพากษากลับหรือแก้คำพิพากษาศาลล่างก็ไม่น้อยดังนั้นเมื่อคดียังไม่ถึงที่สุดการจะด่วนสรุปว่าอากงเป็นผู้ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทำผิดโดยเสร็จเด็ดขาดนั้นก็ยังไม่ใช่เป็นเรื่องที่แน่แท้เสมอไปดังที่บางคนมีความเชื่อและเข้าใจทำนองนั้นแท้จริงแล้วอากงยังถูกสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าคดีจะถึงที่สุดโฆษกศาลยุติธรรมระบุด้วยค่ะว่าผู้กระทำไม่ได้กระทำความผิดครั้งเดียวแต่แสดงความอาฆาตมาตร้ายถึง4ครั้งมีถ้อยคำที่แตกต่างกันทุกครั้งแสดงถึงเจตนาจงใจที่จะกระทำผิดกฎหมายในประเด็นที่2ค่ะระบุว่าการที่ศาลชั้นต้นลงโทษจำเลยในความผิดแต่ละครั้งจำคุกกระทงละ5ปีตามมาตรา112เมื่อนำโทษทั้ง4กระทงมารวมกันเป็น20ปีคนทั่วไปที่ไม่รู้จึงเข้าใจผิดคิดว่าศาลลงโทษครั้งเดียว20ปีเห็นว่าโทษหนักไปแต่ถ้าเทียบกับพฤติการความร้ายแรงแห่งคดีแล้วหลายคนที่รู้จริงเห็นตรงข้ามว่าโทษเบาหรือเหมาะสมแล้วก็มีในประเด็นที่3นะคะโฆษกศาลยุติธรรมระบุว่าถึงแม้สังคมทั่วไปจะเรียกจำเลยว่าอากงฟังดูว่าชราภาพมากแล้วแต่ตามฟ้องจำเลยอายุ61ปีมิได้แก่ชราจนต้องอยู่ในความดูแลของผู้ใดแสดงว่ามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์และมิได้แก่เท่าคราวปู่ทวดในประเด็นที่4ระบุว่าประเทศไทยเป็นภาคีของสนธิสัญญาว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองหรือ ICCPR และมีผลบังคับใช้เมื่อ29มกราคมปี2540อันสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตราที่45แสดงว่าไทยให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนมีกฎหมายที่มีความก้าวหน้าเพียงแต่ภายใต้ระบอบการปกครองบ้านเมืองที่แตกต่างกันทุกประเทศจึงควรที่จะต้องให้เกียรติเคารพในความต่างที่เป็นจุดแข็งทางวัฒนธรรมและสังคมของแต่ละประเทศในประเด็นที่5นะคะได้ระบุว่ากฎหมายทุกฉบับออกหรือตราโดยฝ่ายนิติบัญญัติที่เป็นผู้แทนจากปวงชนชาวไทยค่ะเพราะฉะนั้นการแก้กฎหมายในมาตราใดๆนะคะก็จะต้องออกมาจากสภาผู้แทนราษฎรแต่ก็หมายความว่าไม่ควรที่จะให้อารมณ์หรือกระแสแห่งการปลุกปั่นหรือยั่วยุชักจูงไปในทางที่เสียหายได้ค่ะก็เป็นการวิเคราะห์นะคะเป็นเสียงสะท้อนที่ออกมาจากโฆษกศาลยุติธรรมในกรณีคดีของอากงค่ะอีกประเด็นนึงที่เกิดขึ้นนะคะเป็นความเคลื่อนไหวที่สหรัฐผู้ชายคนหนึ่งนะคะถูกสั่งตัดสินจำคุก3ปีหลังจากพบว่าก่อนหน้านี้เขาได้โพสต์บทกลอนที่คุกคามต้องการที่จะเอาชีวิตกับประธานาธิบดีบารักโอบามาค่ะ
โดย Huffington Post นะคะเว็บไซต์ข่าวรายงานว่าผู้ชายรัฐเคนตักกี้ที่ชื่อจอนนี่โลแกนสเปนเซอร์ถูกตัดสินจำคุก3ปีหลังจากที่ยอมรับและขอโทษที่เขียนบทกลอนที่มีเนื้อหาทำนองข่มขู่ว่าจะใช้ปืนสไนเปอร์ปลิดชีพประธานาธิบดีบารักโอบามาสเปนเซอร์วัย28ปีนะคะบอกกับสารมลรัฐที่ลุยส์วิลเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่ารู้สึกหดหู่ที่แม่เสียชีวิตและต้องเข้าไปอยู่ในวังวนของกลุ่มคนผิวขาวที่เหยียดคนผิวสีและเริ่มติดยาเสพติดนับจากนั้นผู้พิพากษาของสารระบุว่าบทกลอนของสเปนเซอร์เป็นอันตรายอย่างร้ายแรงและเขาจะต้องถูกกำกับความประพฤติอีก3ปีนอกคุกหลังจากต้องรับโทษจำคุก33เดือนก่อนบทกลอนสไนเปอร์ถูกนำขึ้นเว็บเมื่อปี2007และปี2009นะคะที่ถูกนำขึ้นอีกครั้งค่ะตอนที่ประธานาธิบดีโอบามาเริ่มที่จะเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนนะคะเกี่ยวกับการควบคุมเนื้อหาทางอินเทอร์เน็ตโดยลงมติกันนะคะบอกว่าไม่ต้องการให้บล็อกเว็บโป๊แต่อยากที่จะให้มีมาตรการตรวจสอบเนื้อหาที่มีลักษณะหมิ่นประมาทบุคคลหรือว่ามีเนื้อหาส่อไปในทางความรุนแรงมากกว่าค่ะและเรื่องนี้บอกว่าในช่วงน้ำท่วมเห็นความนิยมในการใช้สื่อสังคมออนไลน์นะคะแต่ถึงแม้จะมีความผิดพลาดในการส่งผ่านข้อมูลก็เป็นเรื่องที่ผู้ใช้ผู้ส่งต่อจะต้องตรวจสอบก่อนค่ะผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนถึงสถานการณ์เสรีภาพอินเทอร์เน็ตประเทศไทยประจำปี2554จัดทำโดยโครงการ My Computer Law ซึ่งเป็นความร่วมมือของเครือข่ายพลเมืองเน็ตโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนและ Amnesty International ประเทศไทยเกี่ยวกับนโยบายอินเทอร์เน็ตในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมปี2554เนี่ยนะคะจำนวน 1,700 คนผลปรากฏว่าประชาชน 69% เห็นว่าไม่ควรปิดกั้นเว็บโป๊โดยส่วนใหญ่เห็นว่าควรมีมาตรการเฉพาะควบคุมดูแลเช่นกำหนดห้ามเฉพาะภาพโป๊ของเด็กเยาวชนหรือมีคำแนะนำเรื่องอายุของผู้ชมสำหรับที่จะเข้าไปดูเว็บไซต์ให้เหมาะสมขณะที่เนื้อหา3อันดับแรกที่ประชาชนเห็นว่าควรถูกเซ็นเซอร์ในอินเทอร์เน็ตก็คือข้อความการหมิ่นประมาทบุคคลข้อความที่ยุยงให้คนใช้ความรุนแรงต่อกันและข้อความที่ว่ากล่าวบุคคลด้วยคำหยาบคายขณะที่เนื้อหาที่ขัดต่อความมั่นคงของรัฐและศีลธรรมอันดีอยู่ในอันดับรั้งท้ายของข้อมูลที่ประชาชนกลุ่มสำรวจเห็นว่าควรที่จะปิดกั้นในอินเทอร์เน็ตทั้งนี้มีประชาชนอีกกลุ่มนะคะที่เห็นว่าไม่ควรเซ็นเซอร์เนื้อหาในอินเทอร์เน็ตเลยให้เหตุผลว่าควรปล่อยให้ประชาชนใช้วิจารณญาณคัดกรองข่าวสารด้วยตนเองในงานยังมีการสัมมนาสาธารณะเรื่องบทบาทสังคมออนไลน์ในวิกฤตน้ำท่วมนะคะมีตัวแทนทีมงานของสื่อออนไลน์จากหลายแห่งเข้าร่วมพูดถึงความสำคัญของการใช้สื่อออนไลน์ในช่วงวิกฤตส่งต่อข้อมูลระดมจิตอาสาและเงินทุนรวมถึงความช่วยเหลือต่างๆให้กับผู้ประสบอุทกภัยหลังสื่อกระแสหลักมีพื้นที่และเวลาที่จำกัดไม่สามารถนำเสนอความเดือดร้อนหรือข้อเท็จจริงได้ทุกพื้นที่ทุกเรื่องหลายฝ่ายเห็นตรงกันค่ะว่าก่อนที่จะเชื่อข้อมูลจำนวนมากที่มีการส่งต่อกันไปมาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ก็จะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบด้านและเห็นตรงกันว่าในโลกของสื่อออนไลน์ที่ทุกคนมีสิทธิ์ในการสื่อสารเท่าเทียมกันผู้รับสารควรจะลดอคติในตัวเองและตั้งคำถามเพิ่มเติมพร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งต่างๆก่อนที่จะเชื่อข้อเท็จจริงเหล่านั้นเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและความตื่นตระหนกที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะและอีกหนึ่งผลพวงจากปัญหาน้ำท่วมนะคะกำลังเกิดคำถามกันมากว่าเมื่อการจราจรทั้งหลายถูกตัดขาดนะคะการกระจายสินค้าก็เกิดปัญหาขึ้นอย่างที่เห็นได้ชัดในช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมานะคะทำให้ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐตอนนี้มีแนวคิดที่ตรงกันค่ะว่าควรจะมีนิคมอุตสาหกรรมที่เน้นเรื่องการดูแลการขนส่งหรือว่านิคมอุตสาหกรรมโลจิสติกเพื่อที่จะเป็นแนวทางแก้ปัญหาในระยะยาวค่ะติดตามรายงานจากคุณนันทินีรายละเอียดค่ะกว่า1เดือนที่บริษัทขนส่งสินค้ารายใหญ่บริเวณพุทธมณฑลไม่สามารถกระจายสินค้าไปยังภาคต่างๆของประเทศได้เนื่องจากเส้นทางขนส่งถูกตัดขาดจากน้ำท่วมอุปนายกสมาคมธุรกิจคลังสินค้าไซโลและห้องเย็นระบุว่าหากในอนาคตปัญหาเหล่านี้ไม่ได้รับการแก้ไขจะกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและอาจเกิดเหตุการณ์กักตุนสินค้าของประชาชนและผู้ประกอบการซ้ำรอยขึ้นอีกผู้
ู้ประกอบการจึงเสนอให้รัฐบาลจัดสรรพื้นที่ใหม่เพื่อให้ผู้ประกอบการโลจิสติกอยู่ร่วมกันในสถานที่แห่งเดียวเพื่อความสะดวกในลักษณะของนิคมอุตสาหกรรมโลจิสติกนายกสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกไทยมองว่าที่ตั้งของศูนย์รวมโลจิสติกนี้ควรอยู่บริเวณบางใหญ่และพุทธมณฑลซึ่งเบื้องต้นได้นำเสนอนายกิติรัตน์ นรนองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แล้วสมมติเราเลือกจังหวัดใหญ่ๆจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือเป็นจุดรวบรวมและกระจายสินค้าแทนที่ผู้ประกอบการเล็กๆและย่อยจะไปอยู่ตามมุมต่างๆถนนต่างๆเขาก็มารวมศูนย์กันเพราะฉะนั้นในแง่ของการบริหารจัดการทรัพยากรเขาก็ทำได้ดีแล้วบรรทุกรถบรรทุกเที่ยวเปล่าโจทย์นี้เป็นโจทย์ที่กระทรวงพลังงานเนี่ยเป็นปัญหาก่ายหน้าผากมานานมากตรงนี้จะช่วยได้ไม่ได้หมดแต่ก็ได้เยอะมากขึ้นไม่ว่าคุณจะเกิดภัยอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่เนี่ยนะครับนิคมตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะรองรับในการกระจายสินค้านะครับโดยมีระบบถนนในการเชื่อมโยงที่ชัดเจนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรายงานว่าในปี2552ต้นทุนโลจิสติกของไทยมีมูลค่าประมาณ 1.5 ล้านล้านบาทหรือร้อยละ 16.8 ของ GDP โดยมีต้นทุนค่าขนส่งสินค้าร้อยละ 8.3 ของ GDP หรือประมาณ 746,000 ล้านบาทขณะที่ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลังคิดเป็นร้อยละ 7 ของ GDP หรือราว 633,000 ล้านบาททั้งนี้ดัชนีชี้วัดความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกของไทยที่จัดทำโดยธนาคารโลกเมื่อปี2553ไทยอยู่ในอันดับที่35ตกจากอันดับที่31ในปี2550เป็นรองสิงคโปร์ญี่ปุ่นฮ่องกงจีนและมาเลเซียการขนส่งที่มีประสิทธิภาพอาจเป็นปัจจัยที่ช่วยลดต้นทุนการประกอบธุรกิจภาคเอกชนจึงเห็นว่าภาครัฐต้องเร่งพัฒนาปรับปรุงนอกจากไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยจากปัญหาน้ำท่วมแล้วยังจะเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยด้วยนันทินีรายละเอียดไทย PBS รายงานอีกหนึ่งผลพวงจากปัญหาน้ำท่วมนะคะกำลังเกิดขึ้นกับชาวนาที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะตอนนี้ขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวที่จะทำนาข้าวรอบใหม่นะคะชาวนาต้องควักเงินซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวในราคาที่สูงขึ้นหลายเท่าตัวนะคะเพื่อที่จะให้ทำนาข้าวได้แต่ว่าชาวนาจำนวนมากค่ะยังไม่มีเงินซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวทำให้ยังเริ่มทำนาไม่ได้เช่นกันติดตามจากรายงานค่ะแม้จะเข้าสู่ช่วงฤดูการทำนามากว่า1เดือนแต่ประจักษ์แสงทองชาวนาตำบลพนมเสดอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ยังคงไม่สามารถลงมือทำนาได้หลังน้ำที่ไหลเข้าท่วมนาข้าวในช่วงที่ผ่านมาสร้างความเสียหายแก่ผลผลิตทั้งหมดจนไม่มีเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับเพาะปลูกรอบใหม่ขณะที่เมล็ดพันธุ์ข้าวในท้องตลาดก็หาซื้อยากและมีราคาสูงกว่าเท่าตัวเพราะว่าบางที่เขาก็ไปเอามาจากพันธุ์มาจากทางชัยนาทก็มันก็ดีมั่งไม่ดีมั่งอันนี้ก็ชาวนาก็ต้องเสี่ยงกันไปจะเป็นข้าวดีดข้าวเด้งอะไรก็ต้องเสี่ยงไปหาพันราคาก็ในอยู่ที่ช่วงเนี้ย22,000-24,000 ครับราคาเมื่อก่อนนี้อยู่ที่ประมาณ17,000-18,000เมื่อก่อนที่ว่าก่อนน้ำจะท่วมนะครับอยู่ประมาณขณะที่บรรเจิดบุญเรืองชาวนาในตำบลเดียวกันก็ต้องยอมซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวจำนวน85ถังจากร้านค้าในตลาดในราคาที่แพงขึ้นจากเดิมถังละ 9,000 บาทเป็นถังละ 19,000 บาทเพื่อลงมือหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวลงในพื้นนากว่า30ไร่ที่ยังมีน้ำท่วมขังเพราะหากล่าช้ากว่านี้อาจทำให้ต้นทุนการปลูกสูงขึ้นอีกน้ำแพงไวมากถ้าเราไม่หว่านช่วงนี้ต้นทุนเราก็จะสูงขึ้นเพราะเราต้องวิดน้ำข้าวไอเต็มไม่ได้น้ำที่รออยู่ในนาแห้งแล้วก็ต้องเพิ่มน้ำต้องเปลืองค่าใช้จ่ายในการวิดน้ำเข้าทีนี้เราก็ใส่น้ำที่มันมีรออยู่บ้างก็แค่น้ำออกอย่างเดียวถ้าหวานทานช่วงนี้ก็ประหยัดค่าน้ำมันที่จะต้องวิดใส่แม้ที่ผ่านมาสำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์จะสำรองเมล็ดพันธุ์ข้าวพันกข40กข31และพันปทุม80แจกจ่ายให้กับเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยจำนวน 2,600 ตันแล้วแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการล่าสุดปัญหาเมล็ดพันธุ์ข้าวขาดแคลนทำให้ชาวนาจำนวนมากเกรงว่าจะไม่สามารถปลูกข้าวได้ทันเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลที่จะสิ้นสุดในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าและที่สำคัญการทำนาที่ล่าช้ากว่ากำหนดอาจทำให้ต้องประสบปัญหาน้ำท่วมในช่วงน้ำหลากในปีหน้าอีกครั้ง
ช่วงหน้าตอบโจทย์นะคะต่อเนื่องจาก2ตอนที่แล้วค่ะคุณพิญโยไตรสุริยธรรมายังคุยกับอาจารย์พนัททัศนียานนท์อาจารย์กิติศักดิ์ปกติและอาจารย์นิธิเอี่ยวศรีวงศ์นะคะ